ข้าชั่วโมงที่5แล้วนะแล้วก็เข้าไปสู่ Chapter 4น่าจะเห็นกลไกเกมแทบจะทั้งหมดแล้วนะแล้วก็มีหลายท่านก็สอบถามมานะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันสนุกไหมนะเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยพูดประเด็นอื่นไปนะแต่ว่าในความที่มันเป็นเกมเพลย์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะในประเด็นนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังในวิดีโอนี้นะครับว่ามันประมาณไหนเนี่ยอย่างแรกก่อนก็คือว่าเกมนี้เท่าที่เล่นมาไม่ใช่โอเพนเวิลด์นะครับแต่ว่าเป็นเกมมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงเลยนะก็เราจะมี base of operation นะก็คือเป็นฐานทัพนั่นแหละแล้วเราก็จะไปรับเควสใช่ไหมแล้วก็ออกไปทำเควสนะครับซึ่งไม่ได้เดินไปนะคือวาร์ปไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เขากำหนดให้พอทำเควสเสร็จก็กลับมาก็อาจจะมี main quest side quest อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดได้ตามใจชอบนะคือใช้วิธีแบบวาร์ปไปวาร์ปมาเป็นเหมือน fast travel เอาจะเดินเองก็ได้นะแต่มันไม่ได้เป็นอารมณ์เหมือนโลกที่ต่อกันนะแต่มันจะเป็นเหมือนแมปต่างๆเอามาต่อกันมากกว่าซึ่งก็ถ้าใครชอบ Open World เกมนี้ไม่ใช่ Open World นะครับเป็นเส้นตรงนะอย่างที่2เนี่ยก็มิชชั่นต่างๆเนี่ยเราจะสามารถเลือกเพื่อนร่วมทีมได้นะครับก็เพื่อนร่วมทีมก็จะมีหลายคลาสนะอย่างเช่นมีโรกใช่ไหมมีเมจนะตัวนี้มันก็จะส่งผลต่อวิธีการเล่นเพราะว่าบางคลาสอะมันจะคอมโบกันได้จะเกิดท่าไม้ตายเจ๋งๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เราจับคู่ตัวละครนะที่คลาสที่มันส่งเสริมกันเนี้ยมันก็จะสร้างตัวคอมโบได้นะครับการต่อสู้เนาะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือเป็นเรียลไทม์ตัวเราเนี่ยเข้าบวกนะครับลูกแมวเล่นโรกใช่ไหมหลักๆก็ใช้ธนูกับการใช้กริดเนาะใช้แดกเกอร์นะครับมีดสั้นเข้าไปเสียบๆๆๆเนาะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็จะมีท่าไม้ตายต่างๆด้วยนะเช่นเดียวกับเพื่อนของเราเนี่ยก็จะมีท่าไม้ตายเหมือนกันนะครับซึ่งพวกท่าไม้ตายต่างๆเนี่ยเวลาจะใช้อ่ะเราจะต้องกดปุ่มหยุดเวลาค้างไว้แล้วก็สักนะครับซึ่งลุงแมวบ่นไปใน2วิดีโอที่แล้วนะว่าลุงแมวว่ามันบังคับยากถ้าใช้ตัว PlayStation 5มันต้องกดตัวตรงโชเดอร์นะจำไม่ได้แล้วว่า R1 หรือ R2 นะครับแต่ว่าลูกแมวก็ใช้วิธีโกงโดยการใช้ตัว DualSense Edge นะตัวจอยโปรของ PlayStation 5เองอ่ะมันก็จะมีปุ่มด้านหลังใช่ไหมก็ไปตั้งค่าที่ปุ่มด้านหลังก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ไม่กวนใจเรื่องนี้อีกเลยนะถ้าคุณกำลังหาเหตุผลในการซื้อตัวจอย DualSense Edge นะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงนะซึ่งพอเราเริ่มคุ้นกับระบบการกดการควบคุมต่างๆคำสั่งต่างพวกนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเล่นคอมแบทเนี่ยถือว่าสนุกทีเดียวนะครับก็เล่นได้เพลิดเพลินนะแล้วก็พอมันเริ่มยากรู้ไหมว่าพอผ่านแชปเตอร์3มามันจะเริ่มยากขึ้นอันนี้ปรับการเล่นแบบ normal นะมันจะเริ่มยากขึ้นมันต้องเริ่มคิดมากขึ้นเริ่มใช้ทั้งสกิลแบบ real time นะหลบฉากไปฉากมานะครับแล้วก็จะต้องใช้ทักษะของเติมยาให้เพื่อนช่วยอะไรเงี้ยก็เริ่มสนุกขึ้นมากนะถ้าเทียบกับตอนแรกๆที่มันจะเอื่อยๆหน่อยนะแล้วก็ถ้าถามว่าเหมือนอะไรหลายคนเอาไปเทียบกับ Mass Effect ใช่ไหมลูแมวรู้สึกว่ามันนี่มาถึงในเชิงคอมแบทนะลูแมวกลับรู้สึกว่ามันเหมือน Diablo ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าใครได้ลองเล่นนะมันมีความเป็น Diablo อยู่เยอะอยู่ก็คือเราเป็น Hack and Slash ใช่ไหมแล้วก็รอจังหวะให้ชาร์จตัวถ้าไม่ตายได้เราก็ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ตีคล้ายๆอย่างนั้นรู้สึกเหมือน Diablo นี่คือคอมแบทก็สนุกดีนะครับแต่ว่าค่อนข้างเป็นเส้นตรงเลยนะแล้วก็ในการออกแบบโลกต่างๆเนี่ยตอนนี้เล่นไปประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็4 chapter รู้สึกว่าโลกที่เขาสร้างขึ้นมันไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่คือเมืองอะไรต่างๆพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันธีมเดียวกันแต่ลูแมวก็ไม่ค่อยรู้นะว่ามันไปในที่ไหนบ้างยังไงบ้างเนาะคือแต่ดูมันก็จะคล้ายๆกันไปหมดนะครับคือมันยังไม่ได้มีความหลากหลายเชิงกายภาพเท่าไหร่ในเชิงการเล่าเรื่องนะอันนี้สำหรับลุงแมวเนี่ยที่จะเป็นปัญหาที่สุดปัญหาของการเล่าเรื่องเนี่ยลุงแมวเท่าที่ลุงแมวนั่งดูนะลุงแมวว่าเนื้อเรื่องหลักน่าสนใจแล้วก็มันจะมีธีมของความเป็น Dragon Age ไม่สปอยแล้วกันแต่ว่ามันมีความเป็น Dragon Age อยู่ประมาณนึงแต่ลุงแมวว่าปัญหาเนี่ยคือบทสนทนาที่เขาเขียนขึ้นมารู้สึกว่ามันแบนๆมันทื่อๆเนาะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็เลยไม่ค่อยอินอันนี้น่าจะเป็นประเด็นแล้วมันมีให้เลือกเยอะมากเลยตัวบทสนทนาต่างๆที่เวลาเราคุยอ่ะจะมีให้เราเลือกตลอดว่าเราตอบยังไงนะครับแต่ว่าบางทีมันเป็นบทสนทนาที่มันไม่ต้องตอบก็ได้อ่ะมันเป็นบทสนทนาแบบทั่วๆไปมากๆนี่ก็ตัวอย่างนะเช่นแบบว่าเดินไปแล้วก็อุ๊ยข้างหลังประตูเนี่ยมันดูมีอะไรสำคัญอยู่ข้างหลังนั่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาถูกทางแล้วแน่ๆก็เลยรู้สึกไม่ค่อยเพลิดเพลินในแง่ของเนื้อเรื่อง
ในเชิงรายละเอียดเท่าไหร่ที่พูดเรื่องนี้เยอะเนี่ยเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเนื้อเรื่องถูกไหมเราคงไม่ได้เล่น RPG เพราะคอมแบทเป็นหลักถูกไหมฮะแต่ว่าเราเล่นเพราะเราอยากรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงต่อเนาะเราอยากจะรู้จักตัวละครต่างๆรู้ไหมว่าตรงนี้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ก็ไปเรื่อยๆอ่ะคือไม่ได้แย่มันก็เลยทำให้ลุงแมวเนี่ยสามารถเล่นมาได้เรื่อยๆยังรู้สึกว่าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะก็ทำให้ถ้าช่วงนี้จะเล่นเกมก็เลือกเล่นตัว Dragon Age กับตัว Call of Duty สลับกันอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ BioWare ซึ่งลุงแมวนึกไปถึง Mass Effect โอ้โห Mass Effect เนี่ยทำให้ลุงแมวแบบน้ำตารื้นเลยนะแบบมีหลายฉากมากมันสุดขีดมากมันเล่ามันเป็นแบบมาสเตอร์พีซของการเล่าเรื่องอะครับหนึ่งในบริษัทที่ทำเกมที่ดีขนาดนั้นนะแล้วก็พอมาทำตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าเสียดายนะก็อันนี้คือถ้าเอาไปเปรียบเทียบแต่ถ้าเกิดไม่เปรียบเทียบก็ถือว่าโอเคนะก็เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรมากกับระหว่างทางที่เล่นไปแต่ไม่แน่นะในภาพรวมธีมรวมเดี๋ยวต้องรอเล่นไปเรื่อยๆนะว่ามันอาจจะมีอะไรน่าสนใจอะไรขึ้นมานะซึ่งจริงๆในแต่ละสับเควสอ่ะมันก็มีอะไรของมันอยู่นะแต่ว่าเอาเปรียบเทียบกับเกมที่เดี๋ยวนี้เควสย่อยมันลึกเนาะหรือว่า Baldur's Gate เงี้ยตัวละครแต่ละตัวเลยโหมันสุดมากแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ Baldur's Gate เพราะนั่นคือ1ในสุดยอดแห่งเกมนะแต่ก็อันนี้แค่บอกเฉยๆว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหมันสุดยอดมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเกมที่เล่นได้เพลินๆเกมนึงลุงแมวไม่แน่ใจว่าคนที่เล่นเกมภาคเก่าๆของ BioWare จะชอบเกมนี้หรือเปล่านะครับถ้าให้แรงเทียบกับ Dragon Age ภาคต่างๆเนี่ยนะน่าคิดนะต่อให้ไปเทียบกับตัว Inquisition ซึ่งจริงเกมนั้นเนี่ยได้เกม of the year ของIGN ด้วยถ้าลุงแมวจำไม่ผิดนะภาคนี้อาจจะไม่ได้ไปถึงจุดนั้นใครเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะแต่ว่าย้ำว่าขออย่าสปอยนะครับแล้วก็อย่าคอมเมนต์รุนแรงแล้วกันเด้อลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอกันใหม่ตอนถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม